ชื่อสมเกียรตินะครับชื่อปุ๋ยนะครับก็5นาทีใช่ป่ะโอเคนะสาระเยอะแล้วฮะมีไม่สาระบ้างนะฮะก็วันนี้มาพูดเรื่องของความสวยงามของแบดโค้ดนะฮะนะมาดูว่าแบดโค้ดเป็นยังไงนะครับนะฮะเป็นที่ใครเป็นดร็อปเปอร์บ้างไม่น่าถามเนาะนะฮะนะฮะตอนนี้ใครยังเขียนโค้ดอยู่บ้างอะโอเคนะครับเขียนเยอะไหมเยอะเนาะโอเคนะฮะแก้โค้ดตัวเองไหมครับใครแก้โค้ดตัวเองบ้างสุดยอดนะฮะโค้ดดีใช่ป่ะเลยแก้โอเคนะฮะใครแก้โค้ดคนอื่นบ้างครับโค้ดมันดีใช่ป่ะไม่ดีนะฮะนั่นแหละครับนะฮะตอนเราแก้โค้ดตัวเองก็อารมณ์เหมือนกับคนอื่นมาแก้โค้ดเรานั่นแหละนะฮะความรู้สึกเดียวกันเราไปแก้โค้ดคนอื่นมันดีใช่ป่ะนะครับในใจคิดยังไงฮะเอ้ยใช่ป่ะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะมันเขียนยังไงนะฮะนะฮะพอแก้ปุ๊บอ่านรู้เรื่องไหมไม่รู้นะฮะทำไงดีเขียนใหม่นะครับเขียนใหม่ง่ายกว่าแก้ใช่ป่ะนะฮะเขียนใหม่ก็เหมือนเดิมฮะได้โค้ดเหมือนเดิมนะแต่เราเข้าใจอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับเขียนใหม่ลองคิดดูเขียนโค้ดใหม่ด้วยความรู้เดิมด้วยสกิลเดิมก็ได้โค้ดแบบของเราใช่ไหมฮะเหมือนเราไปแก้โค้ดคนอื่นอ่ะคนอื่นก็แก้โค้ดเราเหมือนกับเราแก้โค้ดคนอื่นแม่งวนกันไปอย่างนี้นะฮะแก้ไปแก้มาสนุกนะฮะนะหนักกว่านั้นเขียนด้วยภาษาใหม่เลยของเก่ามันแย่ใช่ป่ะเฮ้ยภาษานี่แย่ว่ะนะฮะเขียนด้วยภาษาใหม่แล้วกันด้วยความรู้เดิมนะฮะนะฮะก็จะได้โค้ดเหมือนเดิมแต่เร็วขึ้นใช่ป่ะอะไรประมาณนั้นสักพักมันก็จะช้าลงนะแล้วก็จะแย่นะครับดูเหมือนเรื่องตลกนะแต่มันคือเรื่องจริงใช่ป่ะเนาะใครคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงยกมือครับเห็นป่ะนะฮะนะครับนะฮะโอ้ผ่านไปนะฮะพูดให้พอนะฮะซึ่งแน่นอนว่า developer ทุกคนรู้จัก bad code ใช่ป่ะนะฮะผมไม่บอกว่า bad code คืออะไรเนาะนะ bad code คืออะไรนะฮะมันพูดอยู่3เรื่องนะเรื่องแรกคือทำงานได้ถูกต้องนะเรื่องที่2คือดูแลได้ง่ายนะเรื่องที่3คืออ่านแม่งเข้าใจนะฮะแปลเป็นไทยเป็นแบบนี้นะฮะประเด็นคือนะโค้ดทำงานได้ครับเริ่มเลยโค้ดทำงานได้ใครเคยอ่านบ้างในโค้ดอ่ะใครยอมรับมาในโค้ดใครเคยอ่านคอมเมนต์บ้างนะฮะนะใครๆอ่านบ้างอ่านบ้างอ่านตอนไหนนะฮะแล้วช่วยอะไรมั้ยโอเคผ่านไปนะฮะโค้ดอันนี้ไปเอามานะชื่อไฟล์นะครับอันนี้เทสนะฮะชื่อไฟล์ชื่อเทสเคสแม่งคนละเรื่องเลยนะไฟล์ชื่อ1การทำงานชื่อ1การทำงานภายในอีกอย่างนึงนะฮะคำถามคือมึงตั้งทำไมใช่ป่ะนะฮะนะฮะอันนี้หนักเลยทำงานได้ครับแต่แม่งยิงได้ง่าย security นะฮะเดฟเขียนให้เสร็จไงเจอ security ปุ๊บขึ้นปุ๊บแม่งโดนยิงเลยนะครับเนี่ยลองดูได้นะฮะนี่คือทำงานได้นะครับนะฮะอ่านง่ายดูสิมาดูอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายสั้นๆใช่ป่ะลองดูอ่ะสั้นๆ0101ใช่ป่ะโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ใช่ป่ะไบนารี0101นะฮะเฮ้ยเห็นอะไรมั้ยเฮ้ยเห็นอะไรมั้ยโค้ดดีทำงานได้ครับอ่านง่ายลองซูมเข้าไปสินะฮะ เฮ้ยอะไรวะนะฮะโอเคนะฮะทำงานได้นะอ่านง่ายใครอ่านไม่รู้เรื่องบ้างใครอ่านรู้เรื่องไม่ต้องยกมือครับเห็นมั้ยทุกคนอ่านรู้เรื่องนะฮะนะโค้ดอ่านง่ายนะครับนะฮะ29ได้14ไงเห็นไหมเป็นเคสนะฮะน่าจะมีประมาณหลายเคสนะฮะนะฮะเอ้ยมันคืออะไรอ่ะโปรแกรมอะไรอ่ะแม่งมีตั้งแต่ A ถึง Z อ่ะนะฮะ I ซ้อน I มี I มี H ด้วยมีแม่งมีทุกอย่างนะครับใครอยากแก้บ้างนะฮะ
มองไม่เห็นเนาะนะฮะทิ้งไว้กลางทางนะฮะอ่ะฮะคือมึงช่วยบอกเลยกูหน่อยได้ไหมนะว่าก่อนที่มึงจะปิดเนี่ยมึงเปิดอะไรกันบ้างนะนะอันนี้ไม่ตลกนะฮะนี่คือชีวิตจริงนะนี่คือโค้ดจริงนะฮะนะฮะแต่เราเปิดเผยไม่ได้นะฮะขอซอสนะสังเกตไหมซอสออเดอร์เท่ากับ1นะแล้วที่มึงทำมานี่คืออะไรนะครับนี่คือโค้ดที่ดีนะครับนะอันนี้ชีวิตจริงนะเราจะมีคำถามว่าแท็บกับสเปซใช่ป่ะนะฮะแท็บกับสเปซมองไม่เห็นนะครับแต่พอไปดูจริงๆแล้วนี่คือแท็บอันนี้คือสเปซสีสเปซแม่งเท่ากันเป๊ะเลยนะครับไปเปิดด้วยอีดิเตอร์ของใครก็ไม่รู้เปิดมาปุ๊บแม่งไม่เหมือนกันนะไม่ตรงกันหนักกว่านั้นอะไรของมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยนะฮะอันนี้สไตล์เลยครับสไตล์ php.net ใช่ป่ะนะเนี่ยทำไมปีกาอยู่ตรงนี้นะมึงยังมีเซมิโคลอนกันอีกนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะประเด็นนี้คือเรื่องอะไรฮะที่พูดมานะที่ให้เห็นก็คือเป็นเรื่องของสไตล์นะฮะตามจริงพวกนี้คือเรื่องสไตล์นะเรื่องสไตล์แบบนี้กรุณาหยุดนะฮะนะฮะใครมีปัญหากับสไตล์บ้างของโค้ดยกมือหน่อยมีไหมนะฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใช่ป่ะเลิกเขียนละนะครับนะพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับจากที่ให้เห็นนะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะโค้ดเหล่านี้ทำงานได้นะครับถ้าโค้ดเหล่านี้ทำงานไม่ได้น่าจะไม่รอดนะฮะนะฮะพอทำงานได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรนะครับนะทำงานได้อ่านรู้เรื่องครับแล้วเมนเทนล่ะนี่ความสนุกของมันนะโค้ดเหล่านี้คือเรื่องของเมนเทนนะฮะเมนเทนง่ายไหมง่ายนะเนี่ยดูดินะฮะเมนเทนง่ายครับนะแต่เรามองในแง่ดีดีกว่านะคนเหล่านี้ไม่ผิดนะโอ้โหเป็นไงดูพระเอกปะไอ้คนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ผิดนะครับนะประเด็นก็คือมันคือสไตล์ใช่ป่ะใช่ป่ะมันคือสไตล์ของทุกคนใช่ป่ะแต่ละคนเฮ้ยเรามีสไตล์แบบนี้ถูกไหมฮะในอย่างคอมพิวเตอร์ไซน์เรียนมาลองไปเปิดหนังสือคอมพิวเตอร์ไซน์ครับ IJKXYZ ใช่ป่ะมีครบนะครับแล้วผิดตรงไหนที่เอาตอนเรียนมาใส่ตอนทำงานไม่ผิดใช่ป่ะนะฮะดังนั้นมันคือสไตล์ใช่ป่ะสไตล์นะว่าเฮ้ยคนนี้เป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือนะฮะถ้าเรามีสไตล์กรุณาใช้ลินเทอร์นะครับใช้หน่อยนะครับโค้ดสไตล์ให้มันมึงมีสไตล์ของมึงมีไปนะฮะแต่สุดท้ายการรุ่นนาใช้ตัวนี้โอเคป่ะนะฮะเดี๋ยวปรับให้เหมือนกันนะฮะนะแล้วไม่พอเนี่ยหมดยังอ่ะใกล้หมดแล้วเนาะโอเคนะฮะใกล้ละนะฮะผมชอบโคดนี้มากนะครับดูทรงสีเขียวๆนะครับมันทำให้เรารู้ว่าลองคิดซิว่าคนอื่นแม่งคิดไงวะลองดูนะกลับไปดูโคดอันนี้นะลองจินตนาการตอนนั้นมึงกำลังทำอะไรมึงกำลังคิดอะไรคิดอยู่ตรงไหนอากาศอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่กลางแดดอยู่ในตึกหรืออยู่ในบ้านนะฮะหรืออยู่ในห้องน้ำตอนนี้มึงคิดอะไรนะตอนนี้มึงคิดอะไรอยู่โบนัสจะออกไหมเขียนยังไงนะลองคิดนะฮะมันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยคนคนนั้นโค้ดเหล่านี้เกิดจากอะไรนะครับนะฮะแล้วเขียนใหม่นะครับอันนี้เห็นนะนี่คือเป็นที่มาว่าไอตัวแบดโค้ดเหล่านี้ถ้าเรารู้เนี่ยมันคือโอกาสในการปรับปรุงใช่ป่ะเราชอบมีอะไรนะ continuous improvement ใช่ป่ะไคเซนไม่รู้ไคเซนอะไรประมาณนั้นเราต้อง improve นี่คือโอกาสประเด็นคือเราไม่ค่อยมองใช่ป่ะนะนี่คือโอกาสในการเรียนรู้นะบอกว่าจะปรับปรุงตรงไหนบ้างดังนั้นนะนี่คือสิ่งเฮ้ยความสวยงามของไอ้ตัวแบดโค้ดนะและสุดท้ายจริงคือวันนี้เราเขียนแบดโค้ดกันเลยอย่างอ่ะนะใครเขียนแล้วยกมือบ้างโอเคนะโอเคนะก็น่าจะวันนี้นะก็ให้เห็นว่าแบดโค้ดเป็นยังไงแล้วลองปรับปรุงดูนะขอบคุณมากครับผม